เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาตอนนี้ก็เซิร์ฟใหม่กันอีกแล้วโอ้โหบอกแล้วว่าผมอยู่เซิร์ฟไหนนี่คือไม่ยืนยาวครับทุกคนก็นานสุดแค่ 2-3 วันครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลากันบ้านไงบ้านก็เลยแตกไปนั่นเองครับทุกคนมาตอนนี้ก็เหมือนกับมีคนจะวิ่งฟาร์มถังนะนี่ยังไม่เห็นเราครับมาต้องจัดสักหน่อยฟับโอ้โหไม่โดนเฮ้ยเอาอ่ะมันจะวัดสกิลครับโอ้ยโอ้ยโดนโอ้ยติดขี้ติดขี้นี่แอบแสบใหญ่เลยนี่จะลองของนี่แอบร่วงไป Hi there don't shoot ตอนนี้ผมก็ต้องหาสปริงแอบโอ้โหไม่มีแอบทุกคนตอนนี้ผมก็จะอัพเป็นเลเวล4แล้วนะแต่ก็สปริงก็เพิ่งได้อันเดียวเองนะโอ้โหต้องหาอีกนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้ปืนนะฟาร์มไปครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอเปล่านะนะตอนนี้ก็เห็นกล่องไม้ครับสปริงมันก็จะอยู่ในกล่องไม้นะฟลับอุ้ยสวยในที่สุดเราก็ได้สปริงมาดิครับโอ้โหวิ่งไปครึ่งแมปเลยกว่าจะได้เนี่ยเฮ้ยโอ้ยมีคนด้วยครับดีที่มันไม่มีปืนนะไม่งั้นคือถ้าผมตายผมก็อดใช้ปืนแน่ครับฟาบนี่มาเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันก่อนครับก็กลับไปคราฟปืนนะแล้วก็ไล่ยิงพวกนี้ให้หมดเลยครับคนที่แบบว่ายิงผมตอนที่ผมไม่มีปืนนะโอ้โหแสบนักครับทุกคนมีปืนนี่ไล่ยิงกันใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็ขอไปอัพโต้ด้วยครับบ้านผมก็เพิ่งโต้หนึ่งเองนะรีเลือดกันก่อนนี่ครับตอนนี้คนในเซิร์ฟมันก็เยอะดีนะทุกคนผมก็เลือกเซิร์ฟคนที่แบบว่าเยอะที่สุดเลยนะก็น่าจะมันครับวันนี้เนี่ยก็ลองดูแล้วกันครับเป็นหัวผมจะได้ยิงคนเปล่านะนี่อัพไปเลยครับเป็นโต2นี่ครับตอนนี้ก็เหมือนกับมีคนไล่ตามผมว่ะโอ้โหอยากลองของตอนนี้ผมก็ใส่แค่ชุดหนังนะนี่ตีเนียนไปครับว่าผมไม่เห็นเขานะมานี่เพื่อนไล่ผมครับน่าจะมีปืนนะถ้าเขาไล่แบบนั้นอะโอ้ข้างหน้าก็มีคนครับอยู่ไหนแล้ววะอยู่นี่ครับมาร่วงไปซะโอ้โหได้คนมือมาแล้วครับทุกคนไหนว่าตัวที่วิ่งอยู่ข้างหน้าผมนะตอนนี้ผมก็ต้องเซฟปืนให้เยอะก่อนครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะได้สปริงไงก็เพิ่งได้คาบปืนครับไม่อยากให้มันตกนะก็ระวังนิดหน่อยครับคือแตกไปนี่ผมก็ต้องไปหาสปริงใหม่ที่เกียดครับที่หาสปริงมันดรอปโคตรยากเลยมาเดี๋ยวเราก็เดินหาคนแถวนี้ครับน่าจะมีเยอะอยู่ทุกคนครับก็เห็นปะเมื่อกี้มันมีคนที่ผมยิงเมื่อกี้คือเขารู้จักผมอ่ะเขาบอกว่ารอที่เดิมครับที่ผมก็จะรอตรงนี้เลยครับเขาก็น่าจะวิ่งมานะนี่อ่ะมาเลยครับฟาบล่วงล่วงโอ้โหนี่เหมือนแบบเขาจะเป็น FC นะทุกคนก็แต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องการปืนไงนี่ดูดปืนมาซะก่อนอ๋อโว้ยกระสุนเยอะนี่บอกเลยครับว่าเซิร์ฟนี้ FC ผมเยอะว่ะอ๋อยากเลยครับว่าผมจะไปยิงใครนะยิงไปปั๊บเขาก็รู้จักผมนะอ๋อไม่มันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนกับมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้านะ
ที่ผมก็จะเก็บปืนสัก 2-3 กระบอกแล้วก็กลับไปเก็บในที่บ้านก่อนนี่แฮปตัวเปล่าอะเราก็อยู่แถวนี้ก่อนสักพักหนึ่งครับเฮ้ยนี่เขามาอีกแล้วว่ะนี่รอกไว้ซะโอ้โหครับบอกว่าจะยิงซึ่งหน้ากับผมนะทุกคนก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็ไปดีกว่าครับผมได้ปืนมา3กระบอกเลยนะแล้วก็พอมีปืนใช้นะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าถ้าผมตายก็จะไม่มีปืนเนี่ยนี่ขอพันแฝดซะก่อนครับปั๊บถึงบ้านแล้วโอ้ยชุดหลายเซตเลยมาก็ต้องขอบคุณน้องเขานะเขาก็รู้ว่าเป็นผมแต่ก็ยังจะมาเล่นนะทุกคนนี่แล้วก็มีปืนใช้เลยครับนี่อัพประตูไปเลยหนึ่งมันก็จะมีคนมาเรดนะนี่เก็บไปครับอันนี้เราก็มีปืนสำรองเลยครับทุกคนเริ่มที่จะชื่นใจสักหน่อยโอเคเก็บไปเฮ้ยตอนนี้ก็มีคนบวกอยู่ข้างหน้าครับนี่เลยผมก็ต้องการแบบนี้เลยครับแล้วก็ต้องการไปเสือกนะโอ้โหเห็นเลยครับเดี๋ยวผมก็จะย่องไปนะเมื่อกี้เหมือนกับเป็นฟาร์มมาร์ทนะทุกคนผมก็ต้องการอยู่พอดีโอ้ยิงลงจากบนบ้านนี่ครับตัวนี้ก็น่าจะเจ็บนะผมก็จะไปเก็บตัวนี้ก่อนแล้วกันครับนี่ร่วงไปซะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะโอ้คนมือเองตอนนี้ตัวบนบ้านก็ดันมาหาผมนะครับร่วงไปอยู่บนบ้านดีๆไม่ชอบโอ้ยตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มมาร์ทเลยครับสวยเลยนะเดี๋ยวเราก็พันแผลก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะมาใหม่โอ้ยสวยเลยครับทุกคนแล้วก็ได้ฟาร์มมาร์ทอีกกระบอกหนึ่งตอนนี้ก็มันก็ลงมาอีกรอบเลยครับโอ้โหผมเล่นอยู่หน้าบ้านมันไงมันก็ออกมาได้เรื่อยๆเลยโอ้ยนี่ร่วงไปซะโอเคอุ้ยกระเป๋าเต็มละโอ้โหฟาร์มมาร์ทอีกแล้วครับรวยจังวะนี่ผมก็โอ้โหมันมาแล้วผมเล่นหน้าบ้านมันไงมันก็ออกได้เรื่อยๆเลยครับนี่ผมก็ต้องหาที่ดีๆไปปั๊มยาซะก่อนครับนี่ผมก็จะแตกเอาเนี่ยตรงนี้น่าจะปั๊มได้นะไกลจากบ้านมันอยู่เฮ้ยมันมาว่ะร่วงไปซะโอ้ถ้าฟาร์มมาร์ทกระสุนเขียวนี่โคตรแรงเลยครับถ้ามันไม่ใส่เกราะนะนัดหนึ่งก็50เลยนะทุกคนอย่างเอาโอ้ฟาร์มมาร์ทเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันเกิดไวจังวะไปเลยครับเกือบแล้วมันมีกี่เตียงวะเนี่ยโอ้โหตายก็เกิดตายก็เกิดสุดเกินผมก็อุตส่าห์วิ่งไปเก็บของทุกคนเกือบแห้งแล้วไงโอ้โหเตียงมันก็น่าจะเยอะนะทุกคนนี่
อันนี้มันวิ่งไปเลยครับมันน่าจะไปหาผมเนี่ยเดี๋ยวว่าผมอยู่นี่พันแผลปะเราก็ได้ปืนมาหลายกระบอกอยู่นะเนี่ยเราก็ไปกันก่อนเลยครับมันน่าจะไปไกลเลยนะมันวิ่งไปหาผมนะเดี๋ยวว่าผมอยู่ฝั่งนี้ไงไปแล้วกลับบ้านโอ้โหน่าจะได้ใช้ฟาร์มานเลยครับก็เติบโตเลยถึงบ้านเราแล้วครับมาผมว่าผมก็ต้องอัพบ้านสักหน่อยนะบ้านเราก็ยังเป็น 4-5 บล็อกอยู่เลยเดี๋ยวก็น่าจะแตกครับนี่ผมว่าไปหายิงคนฟาร์มก่อนแล้วก็มาอัพบ้านนะโอเคอุ้ยฟาร์มมาร์ทนะเก็บไปเลยตอนนี้ชุดก็น่าจะเต็มตู้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นคนวิ่งว่ะทุกคนแต่ก็หายไปแล้วว่ะไม่รู้ว่าไปไหนเลยครับเสียดายโอ้โหมันน่าจะเข้าบ้านเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านหลังไหนนะทีเราก็ไปดีกว่าครับหาคนยิงนะตอนนี้ผมก็อยากได้พวกแร่ไงพวกหินพวกนี้ครับไปอัพบ้านเฮ้ยนั่นไงอุ้ย2คนครับเห็นปะอยู่บนเขาเลยครับทุกคนเหมือนกับพวกเขาก็จะไปเข้าถ้ำครับน่าจะไปฟาร์มนะแล้วก็จะไล่ตามแบบเนียนๆหวังว่าเขายังไม่เห็นผมนะเฮ้ยเอ้าออกมาแล้วว่ะโอ้โหชุดเหล็กด้วยครับใช่ปะร่วงไปหนึ่งครับโอ้โหกระสุนหมดร่วงไปสองโอ้โหชุดไทยด้วยครับทุกคนผมนึกว่าจะเข้าฟาร์มในถ้ำนะไหนได้ออกมาเฉยดีที่ผมไม่วิ่งไปโอ้ได้ระเบิดน้ำมันด้วยครับนี่แล้วก็กดใช้หมวกเลยครับกับกางเกงนะเป็นของเหล็กนะทุกคนแล้วก็เลือดมันก็จะเพิ่มไงนี่เฮ้ยโอ้โหบินมาครับทุกคนเห็นปะนี่โอ้โหร่วงกลางอากาศเลยเมื่อกี้มัน2คนนะอีกคนอยู่ไหนอ่ะไม่มาโอเคได้กลมือครับผมว่าผมไปดีกว่านะน่าจะเป็นบ้านเขาครับตรงนั้นน่ะเดี๋ยวผมนี่ร่วงเลยเล่นแถวบ้านเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราก็ไปเก็บของที่เหลือนะน่าจะมีของอยู่กลมือโอเคเก็บให้หมดเลยมาเดี๋ยวเราก็กลับบ้านไปเก็บระเบิดก่อนนะได้มา19ลูกครับเป็นระเบิดน้ำมันนะมีตัวออกจากบ้านแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมีเพื่อนโอ้โห2คนครับมาผมก็จะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะนี่นั่นจะไปไบโอนทุกคนร่วงไปซะเฮ้ยเพื่อนเขามาแล้วว่ะแล้วก็ต้องตั้งพื้นเลยครับนี่เจ็บเลยครับมาร่วงไปซะโอ้โหได้เซตกระดูกกับปืนกลมือนะทุกคน
ผมว่าน่าจะเป็นบ้านเขานะจริงด้วยครับมีคนวิ่งออกจากบ้านเลยครับทุกคนมาเริ่มจะมันเลยครับทุกคนเค โดนเป็นนัดหนึ่งผมก็ขอดูของหน่อยเก็บมาเลยแล้วกันครับมาเฮ้ยโอ้โหอีกตัวมาเลยครับผมว่าผมฟันแผลก่อนดีกว่านะนี่พวกนี้มันก็น่าจะมาได้ต่อเนื่องนะเพราะว่าเราเล่นหน้าบ้านมันไงนี่ก็ถ้าเล่นหน้าบ้านเนี่ยก็เสียเปรียบอย่างหนึ่งครับก็ถ้าเรายิงได้ปั๊บเขาก็จะออกมาได้เลยนะถ้ามีเตียงเยอะๆก็ต้องระวังด้วยครับไหนหรือวะมันมาแล้วเหรออยู่หลังหินครับเห็นแวบๆแล้วก็รอดีกว่านะเพราะว่าพวกเขาสองคนไม่รู้ว่าอีกตัวอยู่ไหนนี่ครับวิ่งมาละเฮ้ยโอ้โหมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหเกือบตายเลยมันมาตอนไหนวะผมพ่อดูตัวนี้แอบอยู่หลังหินนะแต่ก็มีคนมาหลังเฉยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแห้งเลยครับมาเราจะประมาทไม่ได้นะครับดูดีกว่านะเมื่อกี้มันก็น่าจะอ้อมหลังบ้านเลยก็วิ่งมาหาผมเกือบเลยพันแผลซะก่อนเลยครับเอาให้เลือกเต็มนะระแวงว่ะเล่นกับพวกนี้เนี่ยสะดุ้งเลยเข้าหลังเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มันโดดมาเลยครับโอเคโอ้โหผมว่าผมต้องไปแล้วว่ะถ้าผมอยู่ต่อนี่ผมว่าผมก็น่าจะร่วงนะมาเดี๋ยวเราก็เก็บของให้หมดแล้วก็ไปกันเลยครับดูดิตอนนี้มันเล่นลูกซองเลยครับน่าจะไม่มีปืนมันแผลไปครับมันว่ะเล่นกับพวกนี้เนี่ยนี่ศพนี่ยังมีปืนโอเคตอนนี้ผมก็ได้ชุดกระดูกมา 2-3 เซตแล้วก็เป็นปืนนะโอ้โหไปดีกว่าครับทุกคนเหมือนกับเขาไม่มาเลยนะน่าจะเล่นหน้าบ้านเลยครับทุกคนไปกลับบ้านแล้วรวยเลยครับนี่อยู่บนบ้านเฮ้ยศพนี้ผมเก็บของยังวะมีชุดกระดูกครับมาก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับคือถ้าอยู่ต่อนี่ผมว่าไม่ไหววะนี่น่าจะรอดเลยครับโอ้โหได้หลายกระบอกเลยนะคนมือเนี่ยเก็บไปเลยโอ้โหดูปืนครับตอนนี้เราก็ได้กลมือมาครึ่งกล่องเลยครับทุกคนอย่างเอาแล้วก็เป็นเกราะกระดูกเก็บไปเลยโอ้ของจริงครับ
เรียบร้อยตอนนี้ผมก็ต่อเติมบ้านครับก็เอาให้ใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าของในบ้านก็เริ่มที่จะฟูแล้วถ้าบ้านเล็กก็ไม่ไหวนะโดนเจาะไปแป๊บเดียวก็แตกแล้วนี่แล้วก็ต่อมาเป็น2ชั้นน่าจะไหวโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเอาหินแล้วก็มาอัพนะนี่ตามนี้พอครับเราอยู่คนเดียวไงก็ไม่ต้องใหญ่มากนะเฮ้ยนี่ไงมีคนโอ้โหถึกยังวะ Hi there don't shoot นี่เนียนนะนี่ที่ผมหันไปดูครับทุกคนไม่งั้นคือจบละถนนก็ยังมีอีกคนครับไม่รู้ว่ามีปืนเปล่าเราก็ไปเก็บของกันก่อนครับนี่เลยโคตรเนียนคนเมื่อโอ้โหไม้หินอุ้ยตัวฟาร์มนี่ว่าเก็บมาให้หมดเลยครับเฮ้ยโอ้โหทุกคนครับดูดิเต้ศพมันบั๊กว่ะไม่หายไปเดี๋ยวเราก็จะเอาศพไปโยนน้ำครับนี่เป็นไงไอ้อุ้ยกระเด็นเลยนานๆทีครับที่ศพมันจะบั๊กนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปโยนในน้ำเลยครับจะดูว่ามันจะเป็นยังไงไปเลยโอ้โหกระเด็นเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยดินใหญ่เลยครับทุกคนเฮ้ยเก็บของว่ะไม่ร่วงไปซะโอ้โหศพหายไปเลยครับเสียดายเกือบจะโยนน้ำได้ละมาเดี๋ยวเราก็เก็บของแล้วก็กลับบ้านดีกว่านะเราได้หินมาแล้วก็กลับไปอัปเกรดบ้านนี่ของย่อยเอ้าไหนตัวเมื่อกี้ว่ามันตายตรงไหนอะนี่ไงโอ้โหนึกว่าจะหายครับทุกคนไม่มาตายที่มุมนี้เลยโอเคก็ตามนี้เลยครับทุกคนสำหรับวันนี้นะเฮ้มันเลยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ตามนี้เลยครับแล้วก็มาเล่นในเซิร์ฟมาตรฐานแล้วก็เป็นเซิร์ฟที่แบบว่าไม่รู้ว่าเปิดกี่วันเลยครับแล้วก็ฟาร์มใหม่นั่นเองครับทุกคนไปหาปืนแล้วก็ไปไล่ยิงคนก็ตามนั้นเลยครับบอกแล้วว่ามันแฮปวันนี้เนี่ยโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้ด้วยว่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับบอกแล้วว่าถ้าเซิร์ฟนี้คนยังเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันต่อเลยครับทุกคนโอเค